สวัสดีครับเพื่อนๆครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกของเรานะครับเรามีของดีๆมันจะนำเสนอนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนกันนะครับผมอยากให้เพื่อนๆดูทุเรียน5ต้นนี้นะน้องกล้องช่วยโทษแทนท่านลูกทุเรียนตรงนี้นะครับผมมันปลูกติดบ้านนะปลูกติดบ้านนะครับผมที่แรกผมคิดว่าจะเอาออกนะครับปล่อยโทรมนะครับไม่ได้ดูแลสนใจเลยนะครับและอย่างประกอบกับมันเป็นลำต้นเน่ารากเน่าแล้วก็มีแผลเชื้อราเยอะนะครับผมก็เอาสารชีวภาพนะครับมาฉีดครับแล้วมันหายอย่างที่เห็นนะครับเพื่อนๆครับลองดูครับเนี่ยเริ่มหายแผลเริ่มรัดนะครับทั้งที่ผมก็ไม่ได้ตั้งใจว่ามันจะดีอย่างนี้นะครับเนี่ยสภาพอย่างที่เห็นนะครับแล้วทางดินเราก็ใส่ปุ๋ยอินทรีย์นะครับเดี๋ยวดูเพื่อนๆครับไม่ใช่ต้นเดียวนะครับเป็นเยอะเลยครับเดี๋ยวพามาดูนะครับเนี่ยครับนี่ครับน้องกล้องลองดูนะลูกนี่ครับเนี่ยเป็นแผลนั่นเนี่ยเป็นแผลแล้วเริ่มหายครับเนี่ยเริ่มหายไล่มาดูด้านบนครับเนี่ยเป็นแผลเนี่ยเริ่มหายมาแล้วครับนะครับเนี่ยครับเริ่มหายมาแล้วครับนะฮะเริ่มหายครับแห้งแล้วครับโดยที่เราไม่ได้ใช้ยาเชื้อราเลยนะครับลองฉีดดูครับแล้วมันหายครับเนี่ยครับลองดูครับลองดูนะดูครับนะฮะเนี่ยลองดูครับทีแรกจะตายนะครับแล้วมันเริ่มฟื้นฮะลำต้นก็มีการขยายดีนะครับมีขยายดีฮะน้องกล้องดูด้านนี้ลูกคือเป็นมากนะครับเป็นมากจนเกือบตายครับเนี่ยฮะครับเป็นแผลครับเดี๋ยวแล้วกล้องลองดูใบด้านนอกลูกพาเพื่อนๆมาดูใบด้านนอกนะครับพอหายปุ๊บแล้วใบสวยครับเพื่อนๆครับลองดูใบฮะย้อนแสงไหมลูกโอ้มันย้อนนิดนึงนี่ครับลองดูนะลองดูใบเริ่มสวยฮะเนี่ยลองดูใบตัวนู้นเป็นโรคนะครับเริ่มสวยแล้วครับนะครับเนี่ยฮะลองดูใบนะครับเริ่มสวยแล้วครับนะมีใบอ่อนแตกครับลองดูใบด้านนู้นลูกตัวนู้นลองซูมดูนะลองดูครับเพื่อนๆเรามีของดีก็อยากจะแบ่งปันนะอยากเพื่อนๆสู้ๆครับเราไม่ต้องใช้สารเคมีนะครับในการกำจัดครับนี่ครับเพื่อนๆลองดูนะครับนะฮะเป็นแผลเยอะเลยครับเนี่ยเริ่มแห้งหมดแล้วครับเนี่ยฮะลองดูเริ่มแห้งนะฮะแห้งครับนะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาบอกนะครับเราใช้อะไรนะครับฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับครับเพื่อนๆครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ